เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยฮะมารยาทเนี่ยมีไหมมารยาทอ่ะนี่มึงกล้าขึ้นเสียงกูเหรอฮะเออแล้วจะทำไมทำไมกูจะขึ้นเสียงมึงไม่ได้ฮะกูก็เป็นคนเหมือนกันนะมึงรู้ไหมกูเองก็ไม่ได้อยากจะมานั่งทำงานแบบนี้มากทั้งหรอกแต่ที่กูต้องมานั่งทำเนี่ยเพราะว่ากูไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้พวกคนรวยอย่างพวกมึงอะแค่เห็นกูแบบเนี้ยก็ไล่กูไปแล้วไม่ถามประสบการณ์ไม่ถามความสามารถไม่ถามอะไรกูสักคำเดียวมันเป็นเพราะไอ้พวกคนรวยที่ชอบตัดสินคนแต่ภายนอกเหมือนพวกมึงอะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณชวินมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาเสนอโครงการช่วยเหลือสังคมอะไรแบบนี้ครบตั้ง20ล้านผมฝากเนื้อฝากตัวได้แล้วกันนะครับยินดีครับยังไงบริษัทของผมเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ชอบช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วและปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่าคนด้อยโอกาสเยอะเต็มไปหมดเลยครับทั้งเด็กสตรีแล้วก็คนชราถ้าเกิดว่าโครงการนี้ผ่านยังไงผมก็ต้องรบกวนบริษัทคุณด้วยนะครับครับแต่ว่างานหนักนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับผมเรื่องช่วยเหลือสังคมเนี่ยผมชอบอยู่แล้วครับงั้นผมฝากด้วยนะครับผมอัพคุณชวินครับคุณชวินยังจะพอเหลือเวลาว่างอยู่ไหมครับครับคือพอดีว่าจะเป็นการรบกวนไหมครับถ้าเกิดผมจะชวนคุณชวินไปดื่มกาแฟสักหน่อยครับเพื่อเป็นการตอบแทนจะดีเหรอครับนะครับถือว่าให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่อย่างผมครับก็ได้ครับครับงั้นเชิญเลยครับขออนุญาตนะครับเชิญเลยครับเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยฮะมารยาทเนี่ยมีไหมมารยาทอ่ะขอโทษค่ะคือหนูแค่อยากช่วยเช็ดกระจกรถอะค่ะแล้วก็ขอเศษตังค์หน่อยได้ไหมคะนี่มีอะไรกันหรือเปล่าครับก็คนโสปกนะครับคุณชวินอยู่ๆนะครับมันเดินเข้ามาแล้วมันก็เอาน้ำมาฉีดกระจกไอ้พวกนี้นะครับมันมัดมือชกไอ้คนแบบนี้มันไม่มีมารยาทพอมันเช็ดกระจกเสร็จเนี่ยมันก็เดินมาขอทานขอตังค์แล้วนี่รู้ไหมรถบางคันเขาล้างมาเนี่ยมีสารเคลือบกระจกแพงๆแล้วเธอไปทำของเขาเสียเนี่ยมีปัญญาจ่ายเหรอฮะหนูขอโทษจริงๆนะคะคือหนูแค่อยากช่วยให้กระจกพี่สะอาดอะค่ะแล้วก็แลกกับเศษเงินแค่นั้นเห็นไหมครับคุณชวินพูดยังไม่ทันขาดคำมันขอตังค์อีกแล้วผมว่าใจเย็นนะครับคุณดีมเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแบบนี้ก็ได้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเอาตังค์ไปเสพยาสิไม่ว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าลำบากอะไรนะครับเผลอๆมันรวยกว่าเราด้วยครับเนี่ยคุณคนใจดีคะคือหนูขออนุญาตเช็คกระจกรถแล้วหนูขอตังค์นิดๆหน่อยๆได้มั้ยคะเฮ้ยงอกไปเลยนะไอ้คนสกปรกมึงรู้ไหมเนี่ยว่าเขาเป็นใครสกปรกอย่างมึงเนี่ยอย่ามาเข้าใกล้คุณชวินครับไม่ต้องห่วงนะครับทางนี้ผมจัดการเองครับมึงเห็นไหมเนี่ยว่ากระจกรถกูเป็นคราบมึงจ่ายกูมาเลยค่าเสียหาย500หมายความว่าไงคะ500พี่คะคือหนูก็แค่เห็นกระจกพี่มันสกปรกอะค่ะหนูก็เลยมาขอเช็ดให้แล้วก็แค่ขอเศษตังค์นิดๆหน่อยๆเองอะค่ะแล้วใครอนุญาตมึงฮะกูถามนี่ใครอนุญาตถ้ามึงไม่มี500มาจ่ายกูก็เจอที่โรงพักคุณดีมครับผมว่าอย่าทะเลาะกันเลยนะครับเขาก็แค่อาจจะอยากแค่ทำมาหากินนะครับคุณชวินครับคุณชวินไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการให้เองครับคุณบริมันต้องโดนผมสั่งสอนหนูขอโทษจริงๆนะคะคือ500หนูให้ไม่ได้หรอกค่ะพี่ทุกวันเนี้ย
หนูไปเช็ดกระจกให้ใครอ่ะหนูก็ได้แค่คันละ5บาท10บาทเองค่ะวันๆก็ได้ต่ำๆประมาณ 4-500 พอที่จะเอาไปซื้อข้าวซื้อนมให้ลูกกินนะคะแค่นี้หนูก็ไม่มีตังค์ซื้อข้าววันๆนึงอ่ะนะคะหนูขอโทษนี่มึงไม่ต้องมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเลยนะมึงจะยังไงถ้ามึงไม่จ่ายมึงก็แค่นอนคุกคุณดิมครับกระจกมันแค่เป็นคราบนิดเดียวเองครับไม่ต้องถึงขนาดนอนคุกหรอกครับไม่ได้หรอกครับคุณชวินไอ้คนแบบนี้มันต้องสั่งสอนให้เข็ดต้องเอามันติดคุกให้หลาบไม่งั้นนะครับไอ้อาชีพพวกนี้มันก็ยังเกิดขึ้นได้ทุกวันหนูขอโทษหนูขอโทษจริงๆค่ะเดี๋ยวหนูเช็ดค่าแพทย์ก็ได้ค่ะนะคะอย่าเอาหนูเข้าคุกเลยนะเดี๋ยวหนูเช็ดค่าแพทย์เดี๋ยวเช็ดให้ค่ะเดี๋ยวเช็ดค่าแพทย์นะคะเฮ้ยกูบอกว่าไม่ต้องเช็ดมึงพูดภาษาคนรู้เรื่องใช่ไหมฮะได้มึงอยากสะอาดใช่ป่ะฮะคุณดีมครับผมว่าคุณดีมทำเกินไปแล้วนะครับไอ้คนสกปรกแบบเนี้ยครับมันสมควรที่จะโดนแล้วนะฮะกูให้โอกาสมึงหนีถ้ามึงไม่หนีมึงเจอตำรวจแน่ไอ้คนสกปรกไปไม่นี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะคุณทำอย่างนี้กับฉันทำไมอ่ะฉันก็แค่จะมาใช้กระจกรถให้คุณอ่ะต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอนี่มึงกล้าขึ้นเสียงกูเหรอฮะเออแล้วจะทำไมกูจะขึ้นเสียงมึงไม่ได้ฮะกูก็เป็นคนเหมือนกันนะมึงรู้ไหมกูเองก็ไม่ได้อยากจะมานั่งทำงานแบบนี้มากนักหรอกแต่ที่กูต้องมานั่งทำเนี่ยเพราะว่ากูไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้พวกคนรวยอย่างพวกมึงอะแค่เห็นกูแบบเนี้ยก็ไล่กูไปแล้วไม่ถามประสบการณ์ไม่ถามความสามารถไม่ถามอะไรกูสักคำเดียวมันเป็นเพราะไอ้พวกคนรวยที่ชอบตัดสินคนแต่ภายนอกเหมือนพวกมึงอะก็ดูสภาพมึงดิสภาพมึงเป็นแบบเนี้ยใครจะรับมาเข้าทำงานฮะไอ้กระจอกแล้วต้องเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบมึงเหรอฮะต้องเป็นคนที่ชอบดูถูกคนอื่นเหยียดคนอื่นแล้วก็มองคนที่ภายนอกแบบมึงเหรอถึงจะได้งานอ่ะฮะเสื้อผ้าเก่าๆหน้าดำๆผมยุ่งๆสภาพแบบนี้เป็นกูไม่รับมึงเข้าทำงานหรอกจ้าพวกคนรวยพวกคนแต่งตัวดูดีไฮโซใส่รองเท้าหนังกูถามจริงๆนะมึงเคยมีแบบกูไหมฮะเสื้อผ้าแบบกูมึงเคยใส่ไหมเสื้อขาดแบบกูมึงเคยใส่ไหมหัวยุ่งๆแบบกูมึงเคยทำบ้างหรือเปล่ากระจอกว่ะคนรวยแหวะนี่ถึงกูจะได้เวลา500เนี่ยนะชีวิตกูเนี่ยมันก็มีความสุขได้เว้ยไม่เหมือนพวกมึงหรอกไอ้พวกคนรวยต้องมานั่งดูถูกคนอื่นเขาแบบเนี้ยเถอยอีน้ำหอมแพงเหรอกระจอกมึงเพี้ยนวะเนี่ยฮะฮะตกไปหายเพี้ยนคุณนิมครับคุณนิมครับผมว่ามันจะเริ่มรุนแรงมากเกินไปใหญ่แล้วนะครับไม่หรอกครับคุณชวินไอ้คนประเภทนี้มันต้องโดนแบบนี้แหละครับนี่กูเห็นแกคุณชวินเขานะถ้าคุณชวินไม่ช่วยมึงไว้อะมึงเจอกูแน่ไปเลยนะกูให้โอกาสมึงหนีถ้ามึงไม่หนีมึงได้นอนคุกแน่ไปได้โว้ยไอ้คนรวยกระจอกคุณชวินครับมันไปแล้วครับอย่าไปใส่ใจเลยครับคนแบบนี้ไปครับคุณชวินเราไปดื่มกาแฟคุยธุรกิจกันต่อดีกว่าครับใช่ครับคุณดีมครับเรื่องคุยธุรกิจอะผมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วดีกว่าครับทำไมครับอ๋อคุณชวินจะเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการของผมใช่ไหมครับนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยผมไม่ได้จะเพิ่มงบประมาณหรอกครับผมจะยกเลิกฮะยกเลิกอะครับทำไมอะครับคุณดีมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคุณจะมีนิสัยแบบนี้คุณทำได้ยังไงอะครับคุณก็รู้อยู่นี่ว่าบริษัทของผมอะเป็นบริษัทที่ทำเพื่อสังคมทำเพื่อเด็กสตรีแล้วก็คนชราคุณดีมทำกับผู้หญิงคนเมื่อกี้
เหมือนคุณดีมไม่มีหัวใจเลยนะครับนี่คุณทำกับเขาอย่างเขาไม่ใช่คนคุณไปไล่เขาแบบนั้นได้ยังไงคุณไปรังแกเขาแบบนั้นได้ยังไงคุณชวินครับแล้วทำไมคุณชวินต้องไปใส่ใจกับไอ้ผู้หญิงสกปรกสกปรกที่เราไม่รู้จักด้วยครับนี่คุณไม่เข้าใจจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไอ้ผู้หญิงสกปรกสกปรกที่คุณบอกว่าผมไม่รู้จักจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วผมรู้จักคุณรู้ไหมเขาคือใครเขาคือประธานมูลนิธิของผมครับประธานเหรอครับใช่ค่ะฉันคือประธานมูลนิธิและเป็นหัวหน้าของคุณชวินคุณปลางครับนี่ครับที่คุณปลางให้ผมเตรียมไว้ผมเตรียมไว้ให้แล้วครับได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณปลางครับอย่าว่างั้นงี้เลยนะครับคุณปลางเป็นถึงประธานมูลนิธิทำไมจะต้องมาปลอมตัวแต่งชุดแบบนี้แล้วก็ปลอมเป็นเด็กเช็ดกระจกแบบนี้ด้วยครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณชวินคือทั้ง10บริษัทเนี่ยฉันก็ทดสอบแบบนี้เหมือนกันหมดนั่นแหละค่ะฉันก็แค่อยากจะรู้นะคะว่าแต่ละบริษัทที่เราจะให้ทุนเนี่ยเขาเนี่ยมีจิตใจที่อยากที่จะทำเพื่อสังคมจริงหรือเปล่าก็แค่นั้นเองค่ะงั้นก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับผมเข้าใจคุณปลางครับว่าทุนมันเยอะตั้ง20ล้านแน่โอเคค่ะอย่าหลุดนะคะตามแผนนะคะได้ครับโอเคค่ะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับนี่คือคุณปรางวดีประธานมูลนิธิเป็นหัวหน้าของผมและที่สำคัญคุณปรางเป็นคณะกรรมการที่ตัดสินว่าใครจะได้ทุน20ล้านจากบริษัทเราครับคุณปางครับคือผมขอโทษนะไม่ต้องแล้วค่ะมันไม่ทันแล้วล่ะค่ะคุณฉันขอถามคุณตรงๆนะคะว่าถ้าฉันคนเมื่อกี้ไม่ใช่หัวหน้าของคุณชวินไม่ใช่คณะกรรมการไม่ใช่ประธานบริษัทคุณจะยกมือขอโทษฉันแบบนี้ไหมคะคุณจะยังทำกับฉันแบบเมื่อกี้ไหมคะทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครสมควรได้รับการปฏิบัติหรือว่าคำพูดแบบนั้นทั้งนั้นนะคะน่าเสียดายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันตั้งใจที่จะให้ทุนกับทั้ง10บริษัทเลยแหละค่ะแต่ว่าพอดีตอนนี้ฉันตัดสินใจได้แล้วว่าบริษัทของคุณน่ะไม่ผ่านการคัดเลือกค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะตามที่เราตกลงกันไว้นะคะคุณชวินครับมันไม่ได้นะครับขอโทษนะครับบริษัทของเราเนี่ยจะให้ทุนเฉพาะกับองค์กรที่ทำเพื่อสังคมจริงๆไม่ใช่องค์กรที่มีบุคลากรที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เหยียดคนอื่นแบบนี้นะครับขอตัวนะครับเชิญครับคุณปังขอบคุณค่ะเชิญครับเดี๋ยวครับคุณปังคุณชวินครับ